และยานี้เป็นเริ่มทีกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนมังกร2024ซึ่งได้ไขขึ้นในตอนเช้าของวันที่29และอัดลงในตอนเช้าของวันที่30มังกร2024ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีภายใต้การเป็นประธานของทานสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีประธานห้องนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลผู้ต่างหน้ากระทรวงเข้าร่วมแบบเซิงหน้าการนำของบรรดาแขวงและนครหลวงเวียงจันทน์เข้าร่วมผ่านระบบกองประชุมทางไกลเพื่อรับฟังการรายงานสภาพพื้นดินประจำเดือนมังกรและทิศทางแผนการประจำเดือนกุมภาพันธ์2024กองประชุมได้ค้นคว้าปรึกษาหรือและประกอบความเห็นด้วยความเอาใจใส่ต่อบทรายงานย่อการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานจุดสุ่มของรัฐบาลในเดือนมังกรและทิศทางแผนการเดือนกุมภาพันธ์2024รวมทางสภาพพื้นดินภายในประเทศพิจารณาและเห็นดีด้านละการรับรองเอารายงานการประเมินคืนบรรดาโครงการบ่อแฮที่ได้อนุมัติผ่านมาทั้งหมดและแผนในต่อหน้าโดยมอบให้กระทรวงพลังงานและบ่อแฮสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุงตามการประกอบคำเห็นของสมาชิกรัฐบาลให้มีความละเอียดจัดแจ้งและชัดเจนหลายขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานให้รัฐบาลในการวางแผนพัฒนาโครงการแห่ธาตุที่มีประสิทธิผลพิจารณาและเห็นดีด้านหลักการรับรองเอารายงานผลการสรุปและการประเมินการจัดตั้งปฏิบัติกองทุนขนาดน้อยและขนาดกลางโดยมอบให้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่มทวีติดตามคุ้มครองจัดตั้งปฏิบัติกองทุนดังกล่าวอย่างเข้มงวดพิจารณาและเห็นดีด้านหลักการรับรองเอาห่างกฎหมายว่าด้วยการกันและควบคุมเสื่อ HIV พยาธิเอดส์สำหรับปะปุ๋งเห็นดีด้านหลักการรับรองเอาห่างกฎหมายว่าด้วยการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมสำหรับปะปุ๋งโดยมอบให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องปะปุ๋งตามการประกอบคำเห็นของสมาชิกรัฐบาลพิจารณาหับห้องดำรัดว่าด้วยกองทุนความปลอดภัยทางรถไฟซึ่งด้านหลักการแม่นเห็นได้ความสำคัญและจำเป็นของเวียกงานดังกล่าวเห็นดีด้านหลักการหับห้องเอาห่างกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ฉบับปรับปรุงใหม่ฉบับสร้างใหม่สำหรับแผนเวียกจุดสุ่มในเดือนกุมภารัฐบาลจะสืบต่อจะตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบแก้ไขปัญหาเข่งห้อนทางด้านเศรษฐกิจท่านนางทิพกรจันทวงศาห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีผู้ปฏิบัติหน้าที่โฆษกรัฐบาลคนขั้วการหันความรับผิดชอบให้องค์การปกครองท้องถิ่นเป็นผู้คุ้มครองเส้นทางเพื่อให้แขวงสามารถบูรณะรักษาซ่อมแปลงฟื้นฟูทางหลวงจุดที่มีการเปเพให้มีความว่องไวและแก้ไขการเดินทางให้ทันสภาพการซุ่มไซจะตั้งพันขยายดำรัดว่าด้วยการเพิ่มทวีความเข้มงวดในการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาและนำไส้ป่าไม้ที่ดินป่าไม้ต้านและสกัดกั้นการบุกรุกทำลายป่าไม้ที่ดินป่าไม้และไฟไหม้ล้ำป่าโดยให้มีการแต่งตั้งคณะผู้ซอบในแต่ละแขวงพร้อมทั้งเอาใจใส่ติดตามกฎการบุกรุกที่ดินป่าไม้การเฝ้าระวังสกัดกั้นและการป้องกันการบุกรุกทำลายป่าและไฟไหม้ล้ำป่าสืบต่อเล็งขึ้นทะเบียนออกใบตะดินให้บรรลุตัวเลขคาดหมายหีบฮอนคนขั้วการเพิ่มเงินอุดหนุนค่าของซีพให้พนักงานรัฐกรทหารตำรวจให้สำเร็จตามที่ได้ซีนำในกองประชุมรัฐบาลเปิดกว้างผ่านมาสืบต่อที่ตามและแก้ไขปัญหาแรงงานลาวที่ออกไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศแบบบ่ถูกกฎหมายและเก็บกำตัวเลขสถิติให้เป็นปกติสุขยูสมาคมธุรกิจจัดหางานลาวให้เคลื่อนไหวมีประสิทธิภาพเอาใจใส่ซี่นำคะแนนการท่องเที่ยวให้สมทบกับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามระเบียบการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดหาประกันความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวหลีกเว้นบ่ให้มีห่างเสียงบ่ดีกระทบต่อภาพพจน์การท่องเที่ยวของลาวเฮา